Smart Innovations รอบรู้เรื่องไม่ลับกับนวัตกรรมสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดช่อง5กับผมภูมิรินนะครับในช่วงของ Smart Innovation รอบรู้เรื่องไม่ลับกับนวัตกรรมนะครับคุณผู้ชมครับในวันที่เราต้องขายสินค้าสักชิ้นหนึ่งองค์ประกอบสมัยนี้ไม่ง่ายเลยนะครับนอกจากจะมีสินค้าที่มีคุณภาพราคาจับต้องได้สามารถทราบที่มาข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นของปลอมแปลงหรือไม่แล้วก็สิ่งที่อยู่ในนั้นคืออะไรเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการและตัวผู้ซื้อเองนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของฉลากอัจฉริยะนะครับทำให้เราสามารถรับรู้ข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้การทำงานผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แพคเกจจิ้งกลุ่มนี้จะมีการทำงานยังไงบ้างนะครับมาพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ทิพย์ธารวันผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทสตรีกอนคลาสกันนะครับสวัสดีครับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ณวันนี้แตกต่างกับเมื่อก่อนยังไงบ้างครับต้องเรียกว่าแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่นะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการไปตามเทคโนโลยีของมันเปรียบเสมือนโทรศัพท์มือถือครับที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นโทรศัพท์มือถือยังไม่มีหน้าจอแบบสมาร์ทโฟนอย่างนี้แล้วก็10ปีผ่านไปวิวัฒนาการก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับจากวันนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการฝังสัตว์ก็จะมีการพัฒนามากขึ้นไปใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับเทคโนโลยีนั้นนะครับที่เขาใช้กันเนี่ยเขาเรียกว่า RFID นะครับคือการระบุตำแหน่งคนครับการระบุเลขประจำตัวด้วยคลื่นวิทยุนะครับแล้วตัวตอนนั้นใช้กับสัตว์อยู่แล้วปัจจุบันต่อมาเนี่ยก็มีการใช้กับสินค้าอื่นๆทั่วไปด้วยนะครับเรียกว่าลงไประดับชิ้นงานสินค้านะครับซึ่งมันเป็นยุคที่เกิดขึ้นมาในช่วง10ปีนี้ที่เรียกว่ายุคของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ครับที่สินค้าทุกชิ้นหรือผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยอาจจะสามารถแทร็กได้นะครับถึงที่มาที่ไปของมันได้ครับเมื่อก่อนว่าอัจฉริยะแล้วเนี่ยสมัยนี้อัจฉริยะมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราจะเห็นแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูยกตัวอย่างเช่นอย่างกล่องนี้นะฮะนอกจากจะเป็นกล่องมีแพคเกจจิ้งสวยงามแบบนี้มีข้อมูลรอบด้านนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเขาเพิ่มสิ่งเหล่านี้ไปด้วยฮะนี่คือเรียกว่าฉลากอัจฉริยะที่เราพูดถึงกันอยู่นี่เองซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างของชมพาที่ผมสัมผัสได้นะเวลานี้เนี่ยนอกจากสินค้าที่มีความสวยงามแล้วพอมีเจ้าเครื่องหมายนี้หรือว่าฉลากอัจฉริยะเนี่ยเกิดขึ้นประทับบนกล่องเนี่ยต้องถามถึงการทำงานซึ่งผมทราบว่าเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่มีชื่อว่า NFC นะครับมีฟังก์ชัน NFC ในโทรศัพท์ก็สามารถมองประทับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้นะยกตัวอย่างตัวนี้ต้องทำงานยังไงครับนะครับต้องขออธิบายก่อนนะครับในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับตัวบริษัทเราเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ออกแบบไมโครชิปนะครับจะเห็นว่าเป็นตัวเล็กๆตรงนี้ครับเป็นสมองที่ฝังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นธาตุซิลิคอนนะครับที่เราออกแบบมาครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะนำไปต่อตัวที่เป็นสายอากาศนะครับซึ่งจะทำการรับคลื่นจากตัวโทรศัพท์ตัวนี้นะครับที่มีฟังก์ชัน NFC อยู่นะครับนอกจากนี้นะครับเราออกแบบให้มีตัวสายรับตัวสายเซ็นเซอร์นะครับที่สำหรับการตรวจสอบว่ามีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วหรือยังนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเวลานำไปใช้งานเนี่ยครับขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบว่าผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้าเหล่านั้นลักษณะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะนำตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาแปะไว้กับตัวบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นนะครับเพื่อว่าแล้วก็นำส่งไปสู่ตลาดนะครับนี่คือในส่วนของที่เป็นผู้ผลิตนะครับส่วนในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยเพียงแค่ท่านมีตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับที่มีฟังก์ชัน NFC อยู่นะครับจะสามารถนำโทรศัพท์ NFC ตัวนี้มาสัมผัสนะครับกับตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับได้แล้วตัวข้อมูลที่อยู่ในตัว NFC เนี่ยครับอยู่ในแท็ก NFC เนี่ยครับจะถูกส่งมาที่โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์มือถือจะส่งข้อมูลเนี้ยไปที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่อยู่ในตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นของจริงครับผมนะครับอันนี้คือเบื้องต้นจะประมาณนี้ครับครับถ้าหรือภาพง่ายๆปัจจุบันนี้เราเริ่มคุ้นกับการใช้ QR code ในการทำธุรกรรมเพียงแค่ยิงสัญญาณไปเนี่ยทุกอย่างขึ้นมาหมดอันนี้เหมือนกันแต่เราใช้กับสินค้าจำเพาะว่าข้อมูลนี้เป็นการการันตีจากบริษัทต้นทางจากผู้ที่ผลิตมาและตั้งใจจะเอาตัวฉลากอัจฉริยะเนี่ยเป็นตัวการันตีว่าเนี่ยคือของแท้สามารถยิงเข้ามาได้แล้วก็สามารถติดต่อได้โดยตรงกับบริษัทได้เลยนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับคุณทวีศักดิ์ครับกับการใช้เครื่องไม้ฉลากอัจฉริยะตรงนี้เรามีการวางแผนกับการเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการบ้านเราอย่างไรบ้างครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าทางบริษัทเนี่ย
ขายผลิตภัณฑ์นี้ไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่ครับนะครับจะมีอยู่ส่วนน้อยนะที่เริ่มต้นตื่นตัวในประเทศไทยที่จะเริ่มนำไปใช้นะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแบรนด์สินค้าของตัวเองนะครับแต่เป็นผู้ผลิตแล้วส่งออกไปต่างประเทศอยู่เหมือนกันในปัจจุบันนี้ทางบริษัทที่วางแผนเอาไว้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายได้ทางยุโรปครับซึ่งในยุโรปเนี่ยเขาจะมีแบรนด์ของเขาที่ต้องการโปรเทคนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีดีมานด์จากการสั่งซื้อชิปตัวนี้ครับไปใช้ที่ทางยุโรปครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็เป็นที่แปลกใจคือในทางประเทศจีนเองเนี่ยก็มีการสั่งซื้อชิปตัวนี้ไปด้วยไปใช้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าผู้บริโภคในประเทศจีนเนี่ยนะครับเขามีความตื่นตัวในเรื่องของการสินค้าปลอมเพราะว่าในประเทศเขาเองเขาก็ต้องแยกแยะยังไม่ออกเลยว่าสินค้าอันไหนจริงอันไหนแท้นะครับครับผมซึ่งอันนี้ทำให้ทางบริษัทจีนบางส่วนเนี่ยก็นำซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปประกอบเป็นชิ้นงานอย่างนี้เพื่อทำไปเป็นส่วนของหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ครับผมถ้าผมไปพูดซื้อเนี่ยผมเห็นแบรนด์แบบนี้แล้ววันหนึ่งมันมีเรื่องของฉลากอัจฉริยะเกิดขึ้นผมมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วนะว่าสิ่งที่จะซื้อไปเนี่ยกับเงินที่เสียไปเนี่ยเราได้ของแท้ไปแน่นอนและตรงนี้คือเป็นกลยุทธ์การค้าอย่างหนึ่งด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับผมถ้าพูดถึงข้อจำกัดต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะกับฉลากอัจฉริยะกลุ่มเป้าหมายในอนาคตของเราคือกลุ่มไหนครับก็ต้องเรียกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับในส่วนของบรรจุภัณฑ์เกือบทุกชนิดเลยนะครับหรือว่าสินค้าที่ทางผู้ผลิตที่มีแบรนด์เนี่ยต้องการป้องกันการละเมิดของเขานะครับหรือว่าไม่มีสินค้าบางชนิดเช่นกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เรียกว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดนะครับหรือว่านอกจากนี้นะครับเนื่องจากเรามีตัวผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับเช่นมีตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้เรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ของการเปิดนะครับมันทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้กับผู้ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทยาอย่างเงี้ยครับยาจะมีอายุของมันนะครับหลังจากเปิดจะมีอายุสักกี่วันแล้วแต่ชนิดของยานะครับถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าผู้ใช้ได้ทำการอ่านค่าณวันที่เปิดนะครับข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์ของผู้ผลิตและเว็บผู้ผลิตสามารถแจ้งเตือนเราได้โดยอัตโนมัติเลยว่าอ๋อยาตัวนี้คุณควรจะใช้ภายในเวลาเท่านี้ครับนอกจากนี้อาจจะมองว่าเราสามารถใช้กับพวกบริษัทขนส่งได้ครับบริษัทไปรษณีย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับซึ่งทำให้ผู้ส่งกับผู้รับเนี่ยมั่นใจได้ว่าต้นทางกับปลายทางเนี่ยเวลาผู้รับปลายทางสินค้าไม่ได้ถูกเปิดนะครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจกับฉลากอัจฉริยะภายใต้การทำงานของบริษัทเอกชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบริหารการของเราก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณทวีศักดิ์ทานทิพย์วันผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทซิลิคอนคลาสเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ